ี้ล้มป่วยอย่างกระทันหันผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดใหญ่หัวใจลิ้นหัวใจเสีย4ลิ้นมีเนื้องอกในร่างกาย9ก้อนน้ำท่วมปอดหัวใจโตสุดท้ายแล้วชีวิตต่ำกว่าเขาต่ำกว่าที่เคยยืนอยู่หมดค่ะเงินที่มีเยอะแยะธุรกิจเป็นร้อยล้านหมดมีหนี้ติดตัว30ล้านเป็นผู้หญิงที่มีเปอร์เซ็นต์รอดเพียงแค่ 3% ถ้าผู้หญิงที่เหลือ 3% เนี่ยแล้วมายืนให้พ่อแม่ได้ภูมิใจขนาดนี้คุณคิดว่าคุณทำได้ไหมนี่คือพี่พรพุทธเก้านี่คือความภาคภูมิใจของตัวเองที่สร้างงานของตัวเอง